BBC รายงานว่าเชลซีก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับไลฟ์ซิกนะครับเพื่อปล่อยทิโมแวร์เนอร์ย้ายกลับสู่ทีมเก่าด้วยสัญญายืมตัวครับโดยที่กองหน้าทีมชาติเยอรมนีนั้นย้ายจากไลฟ์ซิกมาอยู่กับเชลซีในปี2020นะครับแต่โชว์ฟอร์มได้ไม่เหมือนที่ถูกคาดหวังเอาไว้ครับหลังจากยิงไปเพียงแค่10ประตูครับจากการลงสนามในพรีเมียร์ลีก56นัดครับซึ่งเชลซีเองตอนนี้ต้องบอกว่าเสริมแนวรุกนะครับในการคว้าตัวราฮีมเซอร์ลิงมาจากแมนซิตี้เมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วก็มีการปล่อยลูกากูย้ายไปอยู่กับอินเตอร์นะครับด้วยสัญญาแบบยืมตัวแวนเนอร์ตกเป็นข่าวกับหลายทีมนะครับยูเวนตุสด้วยครับก็เป็นข่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้เชลซีนั้นกำลังเจรจากับไลฟ์ซิกอยู่ครับส่วนเรื่องค่าเหนื่อยของแวนเนอร์ครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการย้ายตัวครั้งนี้นะครับหากว่าจะย้ายแวนเนอร์ก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงครับหรือว่าให้เชลซีนั้นแบกค่าเหนื่อยบางส่วนเอาไว้ครับการยืมตัวถึงจะเกิดขึ้นได้ครับระหว่างไปทัวร์พรีซีซั่นกับสโมสรที่อเมริกานะครับแวนเนอร์บอกเป็นนายว่าตัวเขาเองก็จะมีความสุขครับหากได้รับโอกาสลงสนามมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจในตัวของติโมแวนเนอร์เหมือนกันแต่ค่าเหนื่อยเขาอาจจะสูงเกินไปสำหรับการเจรจาคว้าตัวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ